สวัสดีครับผมร้อยตรวจเอกเรียนในชิมน้อยครับสวัสดีค่ะครูใหม่นะคะชื่อเวียดนามชื่อไรทีทูฮาค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันมาทำพรีเซนเตชันงานแต่งงานนะครับวันที่23มีนาคมเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนวันนี้เจอกันครั้งแรกตอนไหนคำถามที่ถามมาเยอะมากเลยต้องสงสัยกันมากมายเลยนะครับว่าเจอกันได้ยังไงเอาเริ่มจากอะไรดีอ่ะในงานแสดงสินค้านี่เลยงานแสดงสินค้าครับครั้งแรกครับผมมีงานแสดงสินค้าไทยลาวเวียดนามอินโดจีนที่อุบลนะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเดินเที่ยวในงานนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจเจอครูใหม่แก้วหรอกไม่รู้จักกันใครแนะนำให้ป๋ามาเรียนภาษาเวียดนามกับหนูโอ้โหดุจังก็ตอนนั้นอาจารย์เจษดานะครับไม่บอกเป็นใครนะแต่อาจารย์เจษดาเขานี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยเขาแนะนำให้ผมได้มาเรียนภาษากับคุณครูใหม่แก้วซึ่งให้ผมเป็นนักเรียนที่ดีนะครับเรียนกับอาจารย์ผมไม่รู้หรอกว่าครูใหม่แก้วคือครูคนนี้ถ้าผมรู้ผมก็คงมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือก็ได้โทรติดต่อกันว่าจะนัดกันมาเรียนเราก็ได้มาเรียนตามนัดพอเราเจอหน้ากันเท่านั้นแหละผมก็นึกไม่ออกหรอกครับแต่จนกว่าได้มานั่งคุยกันเรื่อยๆอ๋อว่าเราเคยเจอกันนี่ไงอยู่ที่การแสดงสินค้าใช่เราเจอการแสดงสินค้ากันนะครับนี่คือคุณครูใหม่แก้วตอนนั้นผมก็ไม่กล้ามองหน้าหรอกเขินมากนะแต่ก็เป็นนักเรียนที่ดีครับอันนี้ก็แล้วความประทับใจครั้งแรกที่ป๋าเจอหนูแอร์แบบรู้สึกไงป๋าเหรอตอนนั้นป๋าประทับใจอะไรเนาะประทับใจก็น่ารักอ่ะกับของขาวสองอย่างเนี่ยตอนนั้นแอบรู้สึกประทับใจว่าเออใครนะหนุ่มคนไหนนะหนุ่มไทยทำไมน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเออรู้สึกนั้นประทับใจครั้งแรกก็นั่นเป็นจุดแรกนะที่เราได้เจอกันแล้วก็ได้มาคุยและสัมผัสรู้จักกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณครูใหม่แก้วเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมจะบอกคุณครูใหม่แก้วนะไม่ว่าคุณครูใหม่แก้วจะทำอะไรจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้คุณครูใหม่แก้วมั่นใจว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอจะเป็นคนที่รักและคนที่รักคุณเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจคุณตลอดเวลาสัญญาว่าจะน่ารักอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของป๋าจ้ะจริงไหมจริงค่ะโอ้ยน่าจัง